ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74จับพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 คุณซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lidotech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับก็บอกเบสสุดท้ายให้พี่วอสดีกว่าเพราะพี่วอสอยู่ที่นู่นทุกวันที่สนามหลวงเรามีภาพบรรยากาศอันนี้คือเป็นภาพประมวลภาพนะครับหลายหลายคนที่อยู่เพราะไม่น้อยอยู่ต่างจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้ามาสักการะพระบรมศพนะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะเห็นภาพก็เราได้เห็นเลยตั้งแต่วันที่ไปร่วมประชาชาไทยให้ความร่วมมือก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับในเวอร์ชั่นของหม่อมเจ้าชาตรีเสียมเถิดทุกคนกับอาจารย์สมเถาสุจริตกุลก็จะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องนั้นหลั่งไหลเราไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าท้องสนามหลวงนั้นคาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนจนเต็มสนามหลวงผมก็เกิดมาก็ไม่เคยพบภาพนี้เหมือนกันผมได้เห็นว่าพลังของประชาชนที่เพื่อไปขับร้องเพลงสรรเสริญว่าอยู่ในนั้นก็ขนลุกนะผมก็มีได้มีโอกาสได้ร่วมจุดเทียนในรอบ22นาฬิกาจุดเทียนขาวถวายร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก็ต้องบอกว่าก็ขดอยู่ในนั้นขนลุกแล้วก็ถ้าเป็นพ่อมองลงมาจากบนฟ้าพ่ออาจจะตื้นตันกับประสบนิกรไทยที่รักท่านทำให้ท่านถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องปล่อยให้ทางรัฐบาลต้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เตือนในเรื่องของโซเชียลด้วยว่าอย่าเพิ่งตำหนิต้องปล่อยให้รัฐบาลให้รัฐบาลทำงานก่อนในบทบาทวิธีท้องสนามหลวงการจัดการจัดระบบที่คนคอนโทรลคนเป็นแสนๆต่อวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้ต้องปล่อยให้รัฐบาลทำงานก่อนต้องให้เขาค่อยๆปรับหลายคนอาจจะเดินทางไม่สะดวกเพราะมีการปิดถนนถึง28สายแต่ละตอนนี้ค่อยๆปรับลงมาเราสังเกตได้ว่าทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ปรับงานเปลี่ยนงานทุกวันฮะเราอยู่ในท้องสนามหลวงจะรู้แล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนงานทุกวันแล้วก็ค่อยปรับเพื่อเป็นการบูรณาการให้ดีขึ้นเพราะเราจะต้องอยู่กันอีกนานๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปล่อยให้รัฐบาลกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำงานก่อนต้องปล่อยให้องค์กรต่างๆเขาทำงานเพื่อปรับระบบให้มันใช้งานได้ก่อนหลายคนอาจจะเดินทางไม่สะดวกพี่น้องชาวฝั่งทนแน่นอนครับลำบากแน่เดินทางข้ามพระนครเพราะตอนนี้เนี่ยสะพานพระปิ่นเกล้าปิดเป็นบางเวลาต้องเดินผ่านข้ามทางสะพานพระราม8เท่านั้นซึ่งรถติดหนักๆแน่ๆซึ่งตรงนั้นจริงๆในชีวิตประจำวันเราติดกันอยู่แล้วนะครับจากการที่อย่างวันนั้นวันที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยปิดถนนถึง28สายแต่วันนี้จะลงมาเหลือแค่8สายเท่านั้นเองที่มีการปิดการจราจรแต่ว่าจากนี้ไปฮะวันที่29ตุลานี้ครับเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดทยอยเข้ามาวันละ5จังหวัดจังหวัดละ600คนเพราะนั้นจะมี 3,000 คนที่เดินทางเข้ามาสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังเนี่ยวันละ 3,000 คนนอกจากนี้ครับยังต้องเปิดให้ต่างชาติเข้าไปไหว้วัดพระแก้วทัวร์ก็ต้องเปิดนะตอนนี้ก็ต้องเปิดวัดพระแก้วเพื่อให้ทัวร์เข้าเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นระบบการท่องเที่ยวของเราก็คงจะพังที่หน้าพอสมควรเหมือนกันต้องบอกว่าเนี่ยฮะมีเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องที่ยังต้องบอกว่าต้องบูรณาการกันวันต่อวันต้องปล่อยให้รัฐบาลต้องปล่อยให้เนี่ยมหานครเขาทำงานจัดการพื้นที่นี้ไปก่อนวันที่11 12 13ก็มีงานพระราชทานปริญญาบัตรของธรรมศาสตร์อีกธรรมศาสตร์เนี่ยทุกวันนี้เป็นที่จอดรถหลักๆของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนี่นะครับแล้ววันรับปริญญาจะต้องวุ่นอีกแล้วคนอีกเท่าไหร่ฮะนิสิตที่ต้องเข้ารับปริญญาอีกคนอีกเท่าไหร่ฮะเราบอกว่านี่นะครับต้องค่อยๆนี่เขาปรับแผนกันทุกวันเปลี่ยนกันทุกวันแก้ไขบูรณาการเพื่อทำให้ท้องสนามหลวงนั้นเนี่ยให้ประชาชนนั้นเข้ามาแล้วมีความสะดวกสบายมากครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของหน่วยงานบริการต่างๆรวมทั้งจิตอาสาต่างๆครับแล้วก็การเดินทางของรถโดยสารที่ให้บริการวันนี้ต้องบอกว่าศูนย์บริการที่ให้ข่าวสารพ่อแม่พี่น้องให้ดีที่สุดคือกลุ่ม Volunteer for Dad ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกลุ่มน้องๆจิตอาสาที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็หลายๆหน่วยงานหลายๆมหาวิทยาลัยหลายๆโรงเรียนเข้ามาช่วยกันเขามีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับโทรเข้าไปสอบถามหรือว่าถ้าในส่วนของโซเชียลมีเดียก็คลิกเข้าไปที่ Volunteer for Dad ได้
ก็จะมีเรื่องราวมีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาก็ติดตามข่าวสารได้ผ่านทั้งกลุ่มวอลเทียร์ฟอร์เรสก็ได้ครับครับอ่ะงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนครับพบกับคนใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ